ัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุบลรัตน์ครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีค่ะคุณพี่พอยอดแล้วจะล้มเลยเมื่อกี้นี้วันนี้ลายขนกยกสยามนะครับพาท่านยกกองย้อนอดีตไปสู่ยุคไหนดีดูจากการแต่งตัวอุบลรัตน์ถ้าแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่เกินรัชกาลที่3ค่ะไม่เกินรัชกาลที่3ก็ประมาณรัชกาลที่3นั่นแหละนะฮะรัชกาลที่3เป็นรัชกาลที่ในหลวงของเราโปรดในการที่จะสร้างวัดบ้างทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างวัดด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมากมายใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีวัดที่พระองค์ทรงสร้างเองนะอย่างเช่นวัดราชนัดดาวัดเทพธิดา อันนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะใช่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ที่นนทบุรีก็จะมีวัดเฉลิมพระเกียรติโอ้โหนี่รู้จริงเลยนะฮะก็บางวัดไปทำมาแล้วนะวัดเทพธิดาวัดราชนัดดาไปมาหมดแล้วเราไปทำมาแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสนะฮะวัดโพนะฮะอีกหลายวัดที่ท่านได้ทรงทำนุบำรุงแล้วก็ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในยุครัชสมัยของท่านก็โปรดในการที่จะสร้างวัดอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงด้วยนะครับอย่างเช่นเจ้าพระยาบดินทร์เดชาก็สร้างวัดสำปลื้มหรือว่าวัดจักรวรรดิราชาวาสนะฮะเจ้าพญานิกรบดินทร์ก็สร้างวัดกาลยานมิตรนะฮะเจ้าสัวโตนะครับและวัดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในรัชสมัยของพระองค์นะนี่นี่ก็คือวัดประยุทธ์ระวงศาวาสวรวิหารหรือว่าวัดรั้วเหล็กค่ะหรือวัดรั้วเหล็กนะฮะสร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์หรือว่าท่านดิษฐ์บุญนาคนะซึ่งเป็นเจ้าพระยาพระคลังในสมัยของพระองค์ท่านแล้วทำไมจึงเรียกว่าวัดรั้วเหล็กเอาลองสังเกตสิคะรอบวัดแห่งนี้เนี่ยจะมีรั้วเป็นเหล็กสีแดงคือปกติเนี่ยกำแพงวัดต้องเป็นก่ออิฐถือปูนใช่ไหมคะถูกต้องแต่ว่าวัดแห่งนี้เนี่ยจะไม่มีกำแพงแบบนั้นจะใช้รั้วสีแดงซึ่งเป็นเหล็กเนี่ยมาทำเป็นกำแพงวัดซึ่งเป็นรั้วที่นำเข้ามาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะท่านดิษฐ์บุญนาคนี่แหละเป็นคนที่ไปสั่งซื้อนำเข้ามาความเดิมเนี่ยท่านต้องการที่จะนำไปถวายให้กับในหลวงนะคะรัชกาลที่สามแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะท่านไม่ทรงโปรดท่านบอกว่ามันแพงเกินไปท่านดิษฐ์บุญนาคก็เลยไปขอรับพระราชทานมาสร้างเป็นรั้วให้กับวัดประยุทธ์ระวงศาวาสเมื่อจะถวายท่านเนี่ยพระองค์ไม่ทรงโปรดก็ไม่เป็นไรแต่ต้องขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจะมาทำเป็นรั้วก็เยอะมากเลยเยอะมากแล้วก็ถ้าสังเกตนะคะตรงรั้วเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆสัมภวุฒจะมีหอกมีดาบแล้วก็มีขวาน3ชนิดนี้เท่านั้น3ชนิดนี้เท่านั้นซึ่งมันจะเป็นลักษณะของรั้วที่เหมือนกับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเลยเป็นรั้วสีแดงแบบนี้แล้วก็เป็นรั้วลวดลายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ท่านประยุรวงศ์เนี่ยสั่งมาจากผ่านทางนายโรเบิร์ตฮันเตอร์ก็คือนายห้างหันแตรนายห้างหันแตรถูกต้องถ้าเกิดท่านผู้ชมย้อนกลับไปถ้าเกิดท่านเคยชมบุพเพสันนิวาส2นะที่ฉายในโรงภาพยนตร์นะส่วนฉบับละครเนี่ยกำลังจะฉายในปีนี้นะในปี66นี้นะครับจะมีกล่าวถึงนายโรเบิร์ตฮันเตอร์ที่คนไทยเรียกว่านายห้างหันแตรนะครับซึ่งเป็นคนที่เป็นพ่อค้านะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมีชาวต่างชาติอยู่3คนที่เราต้องเอ่ยถึงนะครับก็คือโรเบิร์ตฮันเตอร์1คนเป็นพ่อค้าเป็นคนอังกฤษเกิดที่กลาสโกนะครับแล้วก็หมอบรัดเลย์หมอบรัดเลย์ค่ะหมอบรัดเลย์เนี่ยเป็นมิชชันนารีเป็นนักเผยแพร่ศาสนานะครับเป็นชาวนิวยอร์กสหรัฐนะครับแล้วก็คนที่3ก็เป็นชาวฝรั่งเศสเป็นพระสังฆราชปาเลกัวนะครับเป็นผู้ที่ผลิตพจนานุกรม4ภาษา อันนี้อยู่ในเป็นตัวละครซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่จริงในสมัยรัชกาลที่3นะฮะแล้ว3คนนี้เนี่ย เป็นคนที่มีบทบาทแตกต่างกันเลยนะฮะหมอบรัดเลย์เนี่ยก็เริ่มมาตั้งใจจะมาเผยแพร่ศาสนาแต่ก็เป็นหมอด้วยนะครับตอนหลังเป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วยเพราะเป็นผู้ที่ให้กำเนิดบังกอกรีคอร์เดอร์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของอาณาจักรสยามนะส่วนพระสังฆราชปาเลกัวก็บอกอยู่แล้วท่านเป็นบาทหลวงนะท่านก็ทั้ง3คนเนี่ยมีชีวิตโลดแล่นอยู่ในรัชสมัยของพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับต้องเอ่ยถึงแล้วก็ทางด้านของท่านพระประยุรวงศ์เนี่ยท่านได้ให้นายห้างหันแตรเนี่ยนำหอกดาบขวานเข้ามาโดยแรกเอาน้ำตาลไปแลกก็คือหอกหนักกี่ตันน้ำตาลก็ต้องหนักจำนวนเท่านั้นใช่แลกกันแบบน้ำหนักต่อน้ำหนักน้ำหนักต่อน้ำหนักกิโลต่อกิโลแสดงว่าก่อนน้ำตาลทรายบ้านเราก็ถือได้ว่าเป็นของหายากนะคะต้องหายากมากนะฮะนี่ฮะแล้ววัดนี้ท่านผู้ชมฮะเจ้าของก็คือ
ท่านประยุรวงศ์นะครับท่านได้อุทิศพื้นที่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะพื้นที่เนี่ยของท่านมาก่อนพื้นที่นี้เป็นสวนกาแฟของท่านเป็นสวนกาแฟท่านอุทิศให้ใช่ในสมัยก่อนนั้นน่ะขุนนางก็ล้วนแล้วแต่จะสร้างวัดเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่3ท่านก็มีพระราชศรัทธาในพระศาสนาเนี่ยอย่างแรงกล้าทุกคนก็จะสร้างวัดนะวัดเยอะมากวัดเยอะมากแล้วก็ท่านพระประยุรวงศ์เนี่ยพอสร้างวัดเสร็จเนี่ยนามนี้ก็เป็นนามพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่3แปลว่าวัดในเครือญาติของเจ้าพระยาประยุรวงศ์นะครับและพอสร้างวัดนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมฮะวัดเนี่ยใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปี2371นะฮะใช้เวลาสร้างประมาณ8ปี8ปีเลยนะสร้างวัดเนี่ย8ปีเดี๋ยวผมกับหมิวเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูแต่ละจุดสำคัญของวัดนี้จะเป็นลวดลายสถาปัตยกรรมซึ่งเราดูแล้วเราก็ไม่สงสัยว่าทำไมจึงใช้เวลาสร้างนานมากนะฮะและที่สำคัญพอสร้างเสร็จปีที่มีการเฉลิมฉลองการสร้างวัดเสร็จตรงนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะมีมหรสพนะฮะมีจุดไฟพเนียงหรือว่าจุดพลุนะฮะจุดพลุสุดท้ายระเบิดระเบิดเพราะว่าเอากระบอกปืนเนี่ยไปฝังไว้ในดินแล้วไปทำอีกท่าไหนก็ไม่ทราบระเบิดคนตายไปตามที่มีบันทึกเอาไว้เนี่ยประมาณ 8,000 โอ้เยอะนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกมากมายนะฮะแล้วก็มีคนบาดเจ็บคนนึงเป็นพระนะฮะกระดูกแตกกระดูกแตกจุดที่วัดนี้ตั้งอยู่เนี่ยห่างจากโอสถศาลาของหมอบัตรเลประมาณ250เมตรคนก็นำพระนำผู้บาดเจ็บเนี่ยไปให้หมอบัตรเลเนี่ยรักษาหมอบัตรเลเนี่ยได้ผ่าตัดพระที่กระดูกแตกนะฮะด้วยการตอนนั้นตัดแขนตัดแขนไปเลยตัดแขนไปนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะไม่ถึงแก่ชีวิตอันนั้นถือเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในประเทศของเราก็ว่าได้โหผ่าตัดครั้งแรกท่านผู้ชมคิดดูสิคะในยุคสมัยก่อนที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้พร้อมเท่าสมัยนี้โหกระดูกแตกเนี่ยผ่าตัดแบบตัดแขนทิ้งเลยรักษาชีวิตไว้แล้วก็หมอบัตรเลคนนี้ถ้าเกิดไปตามอ่านประวัติเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยลายขนกยกสยามจะทำเรื่องราวของท่านโดยเฉพาะเพราะว่าเรื่องราวของท่านนั้นโลดโผนมากนะฮะมาเผยแพร่ศาสนากว่าจะเดินเรือมาจากสหรัฐมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็กินเวลาแบบประมาณ6เดือนน่ะแล้วก็มาที่ประเทศไทยแล้วก็มาพร้อมกับภรรยานะแล้วก็มาเป็นหมอมาผลิตหนังสือพิมพ์นะฮะนอกจากท่านจะผ่าตัดช่วยชีวิตของพระรูปนั้นแล้วท่านยังผ่าตัดเนื้องอกให้กับชาวบ้านตรงหน้าผาท่านยังรักษากรามที่หักท่านยังลอกต้อด้วยนะกับที่ตาเหรอคะลอกต้อด้วยนะท่านเก่งมากสุดยอดเลยอ่ะนี่ฮะเก่งวันนี้ผมกับอุบลรัตน์จะพาท่านผู้ชมย้อนอดีตไปสู่สมัยรัชกาลที่3นอกจากวัดแล้วมีอะไรนั้นติดตามรับชมนะฮะตอนนี้เราไปดูแต่ละที่ซึ่งเป็นที่สำคัญของวัดนี้นะฮะวัดนี้ใหญ่นะไปด้านนี้นะฮะมาที่วัดไหนก็ตามแต่เราก็ต้องมาที่พระอุโบสถะนะฮะและพระอุโบสถที่วัดพระยูนเนี่ยงดงามมากงดงามมากเอาแล้วก็ถ้าสังเกตนะคะนี่เป็นรูปแบบที่เรียกกันว่าแบบพระราชนิยมในสมัยท่านเลยจะออกแบบจีนจีนนิดนึงนะคะใช่น่าสังเกตนะใช่ฮะเห็นไหมตรงหน้าจุ๋มคล้ายกับวัดราชนัดดาวัดเทพธิดาก็แบบนี้แหละวัดราชโอรสเห็นชัดเลยก็แบบนี้อ๋อแล้วก็เสาที่นี่เนี่ยก็คือหัวเสากับโคนเสาเนี่ยจะไม่มีลวดลายอะไรไม่มีลวดลายทื่อๆเลยทื่อๆเลยแต่ละต้นนี่นะฮะพระอุโบสถหลังนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยพระอุโบสถนี้มีเพียงมีเสาแค่ข้างละ4นะจนมาถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยท่านเกรงว่าจะไม่แข็งแรงก็เลยให้สร้างเพิ่มไปอีกข้างละ2เสาเป็น6โอ้นี่นะฮะก็เป็นข้างละ6สิเนาะใช่อันนี้เป็นพระอุโบสถนี่เป็นพระวิหารนะซึ่งปกติเนี่ยพระอุโบสถหลังนี้วัดพระยูนเนี่ยเขาจะไม่เปิดนะแต่วันนี้ลายกนกยกสยามได้ขออนุญาตทางวัดขอเปิดให้ไปชื่นชมนะฮะความงดงามของพระประธานในวัดนี้และเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับทางพระฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้เล่าว่าความสำคัญของวัดนี้มีอะไรบ้างเชิญเลยครับแล้วก็แบบมาที่วัดนี้จะต้องไปที่ไหนท่านผู้ชมนะ